สวัสดีครับพบกับผมกิฟเฟนเบดแอนด์เกมและนี่คือเกม GTA 5นะครับเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันต่อขอแวะจิบเบียร์นะ กินทั้งในชีวิตจริงแล้วก็กินทั้งในเกมครับเออจิบนิดนึงไม่หมดขวดค่อยมากินต่อไม่แช่เย็นด้วยป้าไปออกกำลังกายที่อื่นเลยครับผมจะดูทีวีแล้วก็ดูดกัญชาหน่อยขอดูดเนื้อหน่อยครับจุดนั่นน่ะกัญชาถูกกฎหมายก็จริงแต่ก็ต้องสูบในที่พักอาศัยและเขตที่สูบได้นะครับก็ไม่สามารถเดินสูบข้างถนนได้ดูดอย่างมีความสุขมากมึงค่อยๆปล่อย มึงอย่ากักนะโอ้โหเห็นสวรรค์เลยสองซื้อโอ้โหดูดไปสองทีแม่งนิ่งเลยโอ้โหโลกมึงเป็นสีเขียวโอ้โหมึงมีโคสุดยอดมากเปิดทีวีนะตาลายเลยแค่นี้กันโอเคดูดพอประมาณเห็นสวรรค์แล้วทำงานต่อโอ้ยมันมีภารกิจย่อยของน้าเรามั้งน้าธัญญาขี้เกียจทำอ่ะมาปล่อยน้าทีนึงได้ไหมเกียรติทำอ่ะเกียรติทำอ่ะแกงน้าเลยน้าทอนย่าเลยโอเคเดี๋ยวไปจุดสัญลักษณ์ตัว S รถก็ไม่มีขี้เกียจเอารถตัวเองอ่ะรถเหมือนรถจะพังไปอยู่แต่มันคงจะซ่อมแล้วแหละแต่ขี้เกียจใช้รถตัวเองเกมนี้เราเล่นแล้ว มันคือ GTA เราต้องขโมยรถไม่งั้นก็ไม่เรียกว่า GTA อะไรหัวขโมยยิ่งใหญ่อัตโนมัติเลย ก่อนก็ยังแบนไม่ค่อยถูกชุดสวยนะตัวเองชุดกระโปรงขาวเซซี่มากขอสักหมัดไปแล้วขอสักหมัดสิเอาก็เอาอีกหน่อยมานวดหลังให้ตุบตับตุบตับไม่มีรถใครให้ขโมยให้ยืมเลยเหรอไม่มีรถให้ใครยืมให้ยืมหรือขโมยสักคันไม่รถมันน้อยจังวะมาเอารถมึงนั่นแหละปิดเพลงก่อนแม่งให้กูอัพคลิปไม่ได้ติดที่คาสิทธิ์อยู่ยังไม่มีภารกิจของลาม่ามีแต่ภารกิจของไอ้ไซมอนทางนี้ได้ปะอ๋อคนละอันคุณเหยียดที่ผมเป็นอาหรับโทษทีรอก่อนขายรถด้วยการไปหาว่าเขาเหยียดเชื้อชาติหรือว่ามันแปลกๆไว้ไอ้ไซมอนจำไอ้เด็กนั่นได้ไหมมันค้างค่างวดอีกแล้วเนี่ยไปเอารถมันกลับมาขายใหม่ไปเอาให้หน่อยบ้านมันอยู่แถวไหนเนี่ยหอยรถ SUV อยู่แถวล็อกฟอร์ดฮิล
เอารถกลับมาเลยนะได้เดี๋ยวจัดให้ทุกดีรอจะไปดึงเข้าไฟแนนซ์เลยอ๋อจะไปขายรถต่อโอเคให้ไปขโมยรถสีเหลืองที่เด็กแม่มาซื้อเด็กที่ชื่อเจมหรือจิมมี่อะไรนั่นแหละซึ่งไอเด็กคนนี้ก็คือลูกชายของไมเคิลเดอซันต้าที่เปลี่ยนชื่อใหม่จากไมเคิลทาวเลเป็นไมเคิลเดอซันต้าก็ความสนุกจะต่อจากนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันจะเป็นการหัดเซลหัดรอบหัดรอบแบบยิ่งย่องย่องเดินเบาภารกิจกึ่งรอบเลนแอบแอบแบบไม่ต้องไปฆ่าใครไซมอนมีอะไร When I discover that you betray me, perhaps I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. ลาม่ามันทำไมนะ Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. รถมันซ่อนอยู่ในบ้าน Do not talk to me about easy, you thief.ขโมยมากลับมาแบบง่ายๆล่ะมันพูดถึงเอลาม่าว่าไงนะแปลไม่ทันมั้งมันพูดถึงเอลาม่าว่ายังไงวะมันจะซ่อนอยู่ในตัวบ้านมันเลยใช่ไหมอย่างที่บอกถึงแล้วถึงบ้านของมันแล้วเดี๋ยวนะไอ้รถโค้กนี่ก็มึงนะมึงนี่บังกูอยู่ได้ไอ้ส้นตีนนี่ยิงแม่งเลยดิไม่หนังแม่รถโค้กเครื่องตีนปีนเข้าด้านนี้ใช่ไหมหาทางเข้าไปในบ้านโอเคอนาล็อกหนึ่งทีคือย่องไม่ให้มันเห็นแล้วก็จัดการในคนสวนให้มันสลบไปคนสวนเม็กซิกันมั้ยเนี่ยคูอ่ะโอเคทุบให้มันเงียบไปโอเคเราต้องย่องเข้าไปให้ปีนทางนี้จำได้นับวันนี้เหมือนกะหรี่นะผีส้นตีนพ่อแค่จริงมันด่าหนูว่าเป็นกะหรี่น้องชายก็ด่าฟ้องพ่อด่ามันด่าหนูเป็นกะหรี่มันได้ยินเสียงแล้วปะไอ้โค้ดไม่เราจะเอารถเลยอยู่ตรงนี้แหละมึงไม่สังเกตเลยเหรอว่าแฟรงกินว่าอะไรอยู่หลังรถมึงเนี่ยมึงก็เข้าไปขโมยใช่โอ้โหโอ้ยเฉียวชนได้เลยอย่าพังเยอะแต่รู้สึกว่าผมจะใช้เวลานานไปหน่อยวะโอ้หาไซมอนกันได้รถมาแล้วนะเนี่ยกำลังจะกลับไปส่งกลับมาให้ไวโอ้โหอยู่ตั้งนานก็ไม่มาเนี่ยนี่รถส้นตีนเลยวะเนี่ยโอ้โหมาขวางเนี่ยอยู่ตั้งนานก็ไม่มาตัดหน้านี่ก็เอาอีกนะเนี่ยไฟกูก็เขียวเนี่ยโดนแล้วโอ้ไม่ขึ้นจอกับบานแล้วขับไปมึงขับไปเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรกันนะคุณเอารถลูกชายกูหรืออะไรนะเดี๋ยวเครดิตอะไรกันล่ะมันละมึงโจรเจอโจรละมึงคราวนี้เขาชื่ออะไรเนี่ยไซมอนเยนทาราธุรกิจเหร
อะไรนะไม่เกี่ยวมีปัญหากับมันก็ประมาณเหมือนกับว่ากูแค่มาเอารถเฉยๆนะกูไม่รู้ปัญหาส่วนตัวกับมึงสองคนนะแฟรงกินบอกมึงจะจ่อกับบ้านกูทำไมเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วกูมาเอารถตามหน้าที่ไมเคิลก็แบบประมาณว่าไอ้เหี้ยนี่มันใหญ่มาจากไหนอยู่ๆจะมาสั่งในมืดที่ไหนไม่รู้มายกรถในบ้านกูออกไปง่ายๆแบบนี้แล้วมันก็เข้าไฟแนนซ์เก็บค่างวดอะไรแพงเกินราคาอะไรอย่างเงี้ยก็ไมเคิลจะอับแต่ตามไปเอาเรื่องมันแต่ก็กลัวเราตุกติกอ่ะก็เลยนี่ไงอยู่ใกล้ตรงเนี้ยแหละนายจอดก่อนได้จอดแล้วที่นี่ใช่ไหมใช่เขาอยู่เนี่ยแหละโอ้โหขับเข้าไปที่นั่นชนที่กระจกให้เร็วเลยมึงแม่งก่อนที่กูจะระเบิดหัวมึงเอาจริงใช่ไหมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหรอมึงคิดว่ามึงตลกเลยนะได้จะทำให้โอเคชนประตูกระจกฝนส้นตีนก็เสื่อมมาตกเลยกันตอนนี้วะเพ่งโอ้ยอะไรวะเนี่ยแฟรงกินแกทำอะไรของแกซิเมออนทั่วทีมอะมองเงินไปได้แล้วไอ้หนูไอ้สุนตีเนยเย็ดแม่มึงมาโอ้โหรัวใส่แม่งกันโดนไซมอนต่อยสวยไม่หมั่นนึงต้องเอาให้หนักๆนะมึงขายรถอย่างนี้เหรอฮะพ่อมึงเก็บแค่5เดือนแต่อะไรเนี่ยด่ากูมาเลสิตอะไรอย่างเงี้ยผ่อนรถ5เดือนแต่มึงเก็บหนักอย่างนี้เหรอก็เขาเซ็นไปแล้วในสัญญาไฟแนนซ์แบบนั้นน่ะพ่อมึงสิแล้วมึงมีสิทธิ์ส่งคนเข้ามาในบ้านกูเหรอมาเอารถที่บ้านกูน่ะจะส่งใครมาที่บ้านกูอีกให้มึงอย่าให้กูเห็นอีกนะมึงประมาณนั้นเปิดตัวไมเคิลของยุคปัจจุบันเอาล่ะแล้วตอนนี้ก็สามารถสวอปเป็นไมเคิลได้แล้วเงินก็มีไม่เยอะนะเหลืออยู่แค่ 7,000 ไอ้เงินที่อีก2 ส่วนอยู่กับเทเวอร์เงินจะเหลือเป็นแสนเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเทเวอร์ได้กระเป๋าเงินไป2ใบมั้งถือแทนให้ไอ้แบดไปอันนึงแล้วเทเวอร์ก็หนีรอดจากตำรวจไปได้คราวนั้นเงินก็จะอยู่กับเทเวอร์เยอะที่สุดส่วนของไมเคิลนี่น่าจะแบ่งให้กับกระเป๋าน่าจะแบ่งส่วนนึงให้กับไอ้เดวิดไอ้เดฟนอร์ตันอยู่โอเคในพาร์ทนี้เปิดตัวไมเคิลไปงั้นผมขอสับกลับไปเป็นแฟรงกินก่อนนะเซเกน how the fuck we get fired มึงทำอะไรของมึงปาร์ตี้อะไรของมึงอีกอะ You're crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend them while you got them. ไอ้ใช้แก่ให้เงินกูแล้วมึงไปทำอะไรไซมอนอ๋อคุยกับไอ้ลาม่าอยู่โอเคงั้นภารกิจต่อไปเลยแล้วกันเมื่อไหร่ฝนมันจะหยุดตกวะเนี่ยบอกไม่เลิกกันเนี่ยมึงเนี่ยเดี๋ยวนะขอออกก่อนแล้วกันนี่กูอยากได้แท็กซี่มึงอ่ะโอ้โหต้องเอารถมึงก็ได้มั้ยออกไปปิดเพลงก่อนเอ้าถึงคนก็ตายไม่ตั้งใจชนนะเนี่ยทีแค่จะรีบไป
ให้ย้อนกลับไปที่บ้านไมเคิลอีกครั้งหลังจากที่ มีเรื่องเมื่อกี้ก็เดี๋ยวขับรถไปที่บ้านไมเคิลสักพักเดี๋ยวไซมอนมันต้องโทรมาด่าเรามันไม่โทรมาผมก็เลยชิงลองโทรไปหามันก่อนมันจะโทรมาด่าเราแล้วก็ไล่เราออก ไล่เราออกจากงานในงานที่ว่ายึดรถเนี่ยทำตัวเป็นไฟแนนซ์เถื่อนยึดรถ ก็เลยเราก็รู้สถานะแล้วว่าไซมอนมันไล่กูออกแน่กูตกงานนี้แล้วก็เลยว่าจะไปหาไมเคิลเลยว่าอาจจะไปของานไมเคิลทำหรือเปล่าที่มันให้เราไปเนี่ยนะเนี่ยว่าไงYou are like a son to me. ว่าไงพ่อ Employee มึงเนี่ย Employee of the month. Does that mean nothing to you? รักมึงเหมือนลูกชายแล้วมึงทำงี้กับกูเหรอ No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. หมดเพราะแกคนเดียวเนี่ย fuck ระยำเว้ยเรื่องของมึงรอมึงกลับไปที่ร้านนี่กูจะให้กินลูกปืนเลยแหมมีครูมีครูกูไม่ทำงานกับมึงก็ได้วะเชื่อลืมปิดเพลงไล่ออกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปทำงานอยู่กับป๋าไมเคิลก็ได้ไม่เป็นไรมึงจะสั่งให้กูยึดรถค้ารถแบบกำไรเกินควรมึงก็ธุรกิจโคตรสกปรกมึงก็แหละไอ้ไซมอนยุ่งกับมึงแล้วนี่เลยมาหาไมเคิลดีกว่าป๋าไมเคิลครับผมตกงานแล้วครับไซมอนมันไล่ผมออกแล้วจะมาของานป๋าไมเคิลทำหน่อยมีอะไรให้ผมทำบ้างอยู่ใช่ไหมหวังว่าคงจะต้อนรับกันดีหน่อยนะ เป็นมิชชั่นนี้มันจะเน้นว่าเป็นช่วงกลางวันอยู่แล้วไปเดินไปหาเขามีเชี่ยมจะโดนลิขสิทธิ์อีกไหมเนี่ยมีเพลงมาไมเคิลมองแกต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะกลับมาทำอะไรพูดเรื่องจริงอ่ะมึงนั่งก่อนแหงว่ามาสิแกต้องการอะไรอีกผมคิดว่าคุณจะช่วยผมได้ผมมาตกงานแล้วก็ดูคุณบ้านรวยดีทายเลิกงานแล้วเหรอเดี๋ยวนะไอ้เกมที่ว่าฉันอายุเกินมากเกินไปแล้วไม่มีงานอะไรให้แกหรอกงานหนักงานยากๆอะไรวะขโมยเหรอฆ่าคนเหรอหรืออะไรกูทำมาหมดแล้วมันไม่มีใครโชคดีหรอกเหนื่อยยังไงวะเนี่ยแกควรไปเรียนมหาลัยซะแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนประมาณนี้ใช่ไหมแล้วกลับไปเรียนมหาลัยก็เห็นทุกวันนี้เป็นอะไรนะแล้วจะตกลงอะไรกันพรุ่งนี้ให้มาลองกันดูพอดีวันนี้อยากจะดูหนังแต่เวียนบูดนั่นเหรอ
thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck we're doing on this earth.อ๋อทำจะทำเกี่ยวกับเรื่องหนังธุรกิจหนังและหันมาดูหนังเอางี้แล้วกันงั้นไปแดกเบียร์กันก่อนมีบาร์เล็กๆที่กูรู้จักไปประจำไปอยู่ไม่ไกลที่เนี่ยแหละก็ได้ไปก็ได้ครับ คุยกันก่อนอ๋อตอนนี้เราเล่นเป็นไมเคิลจิมมี่เหรอมีอะไรไหมพ่อจะไปดื่ม I mean our boat going down the western highway มันเรือพ่อมันขึ้นไปทางด่วนแล้วเนี่ยอะไรมึงเนี่ยเรือพ่อกูเหรอ trying to sell it I know you didn't want it sold but I need money and they don't want to buy it they just want to take it I'm hiding in the head แล้วมันเอาผมไปไหนก็ไม่รู้สุนทรีเปลี่ยนแผนหน่อยวะไอ้ลูกชายเฮงซวยกูมันก่อเรื่องนะมาแฟงกินก็บอกก็เดี๋ยวยินดีจะช่วยไม่เป็นไรมึงช่วยกูก่อนแล้วกันลูกชายกูมันก่อเรื่องแล้วจะเอาเรือขโมยเรือก็โดนจับตัวหัวเป็นไมเคิลขับหรอวะปิดเพลงก่อนโอ้ยปิดดิปิดไปก่อนเอาละบทเรียนที่แรกอันที่หนึ่งอย่าเป็นเหมือนลูกชายกูบทเรียนที่หนึ่งอย่าเป็นเหมือนลูกชายกูโอ้โหสำเนียงแฟรงกินนั่งแต่ยากกว่ามันพูดเร็วไปหน่อยไมเคิลยังพูดแปลง่ายกว่านะแต่แฟรงกินแบบพูดเร็วมากอะสำเนียงคนดำเกี่ยวกับเรือทุกอย่างคือจะขโมยเรือพ่อไปขายแล้วก็ไปเจอไอ้กลุ่มอะไรเข้าอะไรมั้งสงสัยลูกชายหิวสวยก่อนแต่เรื่องไปเลยมาขับยากรถมันเร่งความเร็วได้แค่นี้เองเหรอวะเจอแล้วไงอยู่ได้ไงเรือกูไงทำเอาเรือกูไปไหนวะเนี่ยเอาล่ะส่งแฟงกินเข้าไปเดี๋ยวแฟงกินจะปีนเข้าไปช่วยจิมมี่ให้เอาแผนนี่เหรอตามนี้เลยใช่ไหมอย่างจะเรียบร้อยมึงทำได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะส่งไปใกล้กว่านี้หน่อยโอ้แฟรงกี้อาสาช่วยแบบว่าลูกผู้ชายนักบู๊มากโอ้โดดถึงเหรอวะแฟรงกี้โฟกัสไปก่อนโอเคตอนนี้ไม่ต้องโฟกัสแล้วเราตามรถให้ทันไม่ต้องไปโฟกัสตลอดแล้วต้องตามรถให้ทันอยู่โอ้โหลงไปสู้ระยะประชิดเลยแฟรงกินกระชากมันออกไปเยี่ยมไมเคิลทับซ้ำโอ้คงเห็นแววแล้วเฮ้ยแฟรงกินแม่งเก่งนี่หว่าลงไปต่อยเขาได้ปล่อยลูกชายกูลงมาไอ้ห่าเฮ้ยแม่งยิงไม่ได้โอ้ยไอ้ห่ามึงโอ้ยแม่งจะบีบคอแฟงกินผักตกจากรถแล้วเราต้องช่วยยิงเลยหาลูกชายกูเจอไหมพ่อส่งใครมาเนี่ยอ๋อมึงจำได้ว่าเราอยู่ในร้านขายรถเรื่องเป็นยังไงวะแฟงกินก็บอกเรื่องมันยาวเฮ้ยชิบหายเหี้ยมันทุบแฟงกินแล้วช่วยแฟงกินก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยงั้นรับงั้นลงไปรับเอจิมมี่ก่อนหายเฮ้ยต้องยิงมันก่อนวะ
หายเฟลแน่โอเคเรียบร้อยแล้วก็รีบไปรับไอ้ลูกชายนี่กันเกาะไว้ก่อนเร็วลงมาไอ้อ้วนไม่ต้องมาเรียกกูตอนนี้แล้วมึงทำกูผิดหวังมากไอ้ลูกเพลงซวยระยำฟังก็ลงมาเฮ้ยมารับผมก่อนโอเคดูก่อนนะว่าจะซ้ายหรือขวาวะโอ้เสียงไม่ดีเลยนะแบบนี้ก็รถเสียนั่นแหละหยุดไม่ได้แล้วตอนนี้แม่งเรือกู้เดี๋ยวก่อนสิครับช่างเรือมันเถิดแต่ลูกชายยังอยู่นะแฟรงกินบอกมีอู่ซ่อมรถใกล้ๆอยู่ไปนี่กันเรือกู้อะไรของพ่อเนี่ยเรือกู้พ่อหยุดพูดเลย ผมไม่ตายก็ดีเท่าไหร่แล้วคิดว่าจะตายแล้วแต่ก็มึงอะก่อเรื่องไงฮะจะตายหาแล้วจะโดนฆ่าแล้วไรฮะมึงนี่โอ้รถติดว่ะมึงนี่ทำเรือกูหายไปมึงจ่ายเขานะเนี่ยกูสายแฟงกินมาช่วยเนี่ยน่าไม่มีปัญหาหรอกไม่เป็นไรมึงหยุดเลยต้องพูดแล้วหยุดฟังกินเดี๋ยวช่วยเรียกแท็กซี่ให้กูหน่อยฝากซ่อมรถด้วยแล้วกันใกล้ๆสนามบินช่วยมารับหน่อยอ๋อโอเคเรียกแท็กซี่เรียกแท็กซี่ผ่านแก๊ปให้ไมเคิลเหมือนไมเคิลจะรีบไปก่อนก็เลยฝากให้เราช่วยซ่อมรถแล้วก็ส่งไอ้เจมี่กลับบ้านด้วยก็เลยใช้เราอ๋อนี่จากไก่เห่าเหรออ๋อเล่นแข่งรถคุยกับไอ้เห่าอยู่เดินลงมาโอเคขอบใจสำหรับวันนี้นะเว้ยเดี๋ยวกลับก่อนแล้วกันคุยกันที่บ้านคิดมากเรื่องเรืออ่ะไปกันเลยมึงก็ก่อแต่เรื่องไอ้จิมมี่มึงไอ้เหาคนจีนเชื้อสายจีนเรารู้จักกับมันอยู่แล้วก็เลยซ่อมฟรี รอบแรกซ่อมฟรีรู้จักกับมันอยู่เพราะว่าเราก็เคยแข่งรถกับพวกมันอยู่ไงอาจจะรู้จักกันเป็นไงกันเนี่ยรถพังเลยเหรอแฟรงกินไปซิ่งอะไรมาโอเคซ่อมฟรีไปกันไม่ต้องไปแต่งอะไรมากมันไม่ใช่รถของเราแล้วก็ขับไปส่งไอ้จิมมี่ที่บ้านโอเคจะต้องไปส่งแกที่บ้านตามที่พ่อแกบอกแฟรงกินใช่ไหมแล้วก็ชื่อนี้แหละฉันหมายถึงแกใช่ไหมจิมมี่หรือเจมส์จะเรียกไงก็ได้เหมือนจิสซี่แม่งกูเรียกจิมมี่แล้วกันนายตกลงอะไรกับพ่อไว้เหรอพ่อฉันเป็นผู้นำเออวะ
พ่อนายเคยดังมาก่อนใช่ไหมนิ้งแฟงกี้ไม่ฟังยากว่ะนี่เขาช่วยแกได้ก็ดีแล้วไอ้ตูดเนี่ยนายน่ะสิช่วยฉันแม่แม่ฉันก็ช่วยกันเราช่วยกันหัวพ่อไม่ได้ช่วยแต่แฟงกินน่ะช่วยเยอะฉันขอโทษแทนพ่อฉันด้วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะช่างมันน่ะไม่คิดมากแกไม่ทำงานแล้วอะไรวะฉันไม่ได้ทำงานฉันไม่เคยทำงานโอ้ยชนอีกแล้วนี่ฮะเดี๋ยวนั้นพูดถึงชวนไปเล่นอะไรวะเหมือนจะคุยกันถูกคออยู่นิดๆ นะเออคือวันๆมึงไม่ทำงานไม่คิดจะทำงานอะไรเลยอยู่บ้านเล่นอย่างเดียวก็มีลูกชายแบบนี้มันก็เซ็งอ่ะนะมีให้แม่งสบายทุกอย่างในงานการไม่ทำก็จะอยู่บ้านนะแต่เที่ยวเล่นอย่างเดียวนายเคลื่อนน่าคงปวดหัวมีลูกแบบนี้ส่งที่บ้านแล้วกันส่งให้ถึงนี่รถเป็นรถเมียนายเคลื่อนเฮ้ยระหว่างเราเดี๋ยวว่างๆไปทำอะไรเล่นกันหน่อยไหมไปดิ้งกันหรือไปเล่นอะไรกันหรือไปเที่ยวผับกันหรือจะไปเล่นยาเออกูมีเบอร์มึงแล้วนี่ได้ได้เจอกันโอ้นับนายเป็นพี่ชายเลยเออเจอกันพ่อกับลูกฟาเธอร์ซัน 50% ผมทำเวลาได้ไม่ดีเท่าไหร่โอเคก็ได้เบอร์คอนแทคกับไมเคิลแล้วก็คอนแทคกับจิมมี่ได้เคลียร์ปิดเพลงกันไอ้จิมมี่มันส่งเมลอะไรมาวะแอดอ๋อให้แอดอะไรไว้เนี่ยไลท์อินเวนเดอร์มาคุยกันก็ไลท์อินเวนเดอร์ก็คืออินเวนเดอร์ก็คือคล้ายๆ Facebook อ่ะแหละให้แอดมาคุยกันเหรออ๋อส่วนมันจะคุยกันทางนี้เราไปสนุกหาสันติภาพกันอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าวะเดี๋ยวอ่านว่าอีกทีนะLight Invader Light Invader ก็คือ Facebook โอเคโอเคเข้าใจแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวแอดมาคุยกันเพราะว่าเล่นโซเชียลมากกว่าเลยแหละไม่ค่อยโทรกันเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่ามันก็เริ่มเข้ายุคสมัยใหม่แล้วแหละในปี2013ก็เป็น Android แล้วทุกคนก็มี Android นะครับก็จะมีหน้าจอไอ้ลาม่าบอกเลยว่าอารมณ์ไม่ดีเว้ยเย็ดแม่มึงช่วยอะไรกูหน่อยดิเจอกูหน่อยมีอะไรช่วยอ๋อไงมีงานของไอ้ลาม่าออกมาก็ตรงไหนวะเดี๋ยวนะมิชชั่นยังไม่ขึ้นถ้าไอลามามิชชั่นมันจะขึ้นเป็นตัว L ก็เดี๋ยวสักพักมันคงขึ้นแหละงั้นเดี๋ยวผมสต็อปเกมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็พาร์ทนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนก็เป็นเหมือนกับว่าศึกษาตัวละครข้อมูลตัวละครใหม่เข้ามาคือไมเคิลแล้วก็ลูกชายของไมเคิลว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแล้วก็ไม่แน่เราก็อาจจะตีซีกับไมเคิลไมเคิลอาจจะช่วยหางานให้ทำถึงแม้จะเป็นงานผิดกฎหมายก็เถอะนะโอเคยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิป GTA นี้ซึ่งมันเป็น
มันเป็นเนื้อเรื่อง Open World เกมที่ผมชอบสุดแล้วแหละเล่นสบายๆแบบพิ้วๆดิทำอะไรก็ได้เป็นอาชญากรเลยเล่นสนุกสนานก็มีภาค6ยังไงก็ต้องเล่นนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาพัฒนาไอเกมคาวบอย Red Dead ไปแล้วก็คงจะกลับไปพัฒนาภาค6ต่ออย่างจริงจังซึ่งแน่นอนแหละว่ามันต้องลง PS5 แน่ถ้าหลายปีมีเปอร์เซ็นต์ว่าต้องกลับไปลง PS5 แน่นอนแหละ GTA 6ไงก็ติดตามข่าวสารยืนยันจากทาง Rockstar อีกทีแล้วกันส่วนในคลิปอันนี้ผมลาไปก่อนเหม็นเว้ยมึงอาบน้ำบ้างไอ้ฮาเหม็น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 